เมาแล้วยืมไหนนะบางแสนบางแสนโอเคทีนี้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอุ้ยชนหน้าผากให้เห็นเหมือนสายตาเช็คเปอร์ผิดครับด้านข้างก็คือตีเป็นกล่องนะบางช่างก็อาจจะโค้งใช่ไหมครับเหมือนแนวเส้นโค้งก็คือจากกึ่งกลางนะครับเอาใหม่นะครับก็คือวิธีเช็คก็คือหาจุดตัดสันจุดสันคิ้วนะครับจุดสันคิ้วคือจุดที่หาง่ายแล้วก็เป็นเมนหลักในเรื่องของการเช็คสัดส่วนใบหน้าหลังจากนั้นก็ขีดจุดสันคิ้วนะครับเข้ามาหากันนะครับแล้วก็ดูไปที่กึ่งกลางด้วยการอ้างอิงหลักเปอร์สเปกทีฟแบบนี้ครับกล่องที่มองเห็นด้านข้างจะเห็นฝั่งนึงเนี่ยแคบกว่านะครับเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้แคบกว่าใช่ไหมครับในมุมเปอร์ทีนี้มุมเปอร์เนี่ยผมดูหน้าผากแล้วเป็นแบบนี้คือมุมเปอร์เฉียงไปด้านนี้นะครับผมเฉียงลงผิดเมื่อกี้นะครับเฉียงขึ้นแบบนี้นะก็ขีดขนานกันทั้ง3เส้นเลยเนี่ยขีดขนานกันนะครับเพราะว่าดูขมับแล้วเนี่ยเราก็ขีดเฉียงเฉียงเป็นลักษณะผมหาเป็นแนวเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับตรงจุดสันคิ้วเมื่อกี้แล้วก็ทีนี้กล่องก็ตำแหน่งหูถ้าเรามองเห็นหูแล้วก็ขีดตรงติ่งหูเลยอันนี้มองไม่เห็นใช่ไหมครับก็ต้องเมคละเมคผมก็กะว่าอยู่ในจุดประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เป็นกล่องขนานกันหาตรงเส้นแกนที่1เนี่ยเป็นหลักครับเส้นตัวนี้คือเส้นแกนที่1ขีดเส้นแดนแล้วก็ผ่านใต้ปากนะครับเส้นตัวนี้ตัวเป็นเส้นแกนหลักเลยคือเป็นเส้นที่สำคัญมากนะครับสำหรับการเช็คคือเส้นแนวนี้แกนนี้คือจุดสันคิ้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอ้างอิงออกจากเส้นนี้ไปหมดเลยจุดสันคิ้วก็ดูเหลี่ยมมองเห็นหัวด้านบนบนก็คือเป็นกล่องลักษณะมองเห็นด้านบนด้วยก็อ้างอิงเปอร์ว่ามันก็ต้องเฉียงขึ้นข้างบนแล้วก็เราก็ลากไปก่อนให้มันขนานกันทีนี้หูนะครับอย่างกล่องเนี่ยหูจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้แล้วก็ศีรษะก็ต้องเห็นน้อยลงใช่ไหมครับเหมือนกล่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ต้องขีดตรงแกนตรงนี้เป็นหลักเนี่ยอ้างอิงไปก่อนอ้างอิงให้ขนานกันก่อนปุ๊บอย่างเงี้ยขนานกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นศีรษะเราก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าแบบนี้เป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับมองเห็นชัดไหมชัดอยู่ขยับไปอีกเดี๋ยวตกทีนี้ต่อไปก็วงกลมนะครับเราวาดวงกลมในช่องนี้นะครับเป็นลักษณะวงกลมอยู่ในช่องนี้เนี่ยนี่คือขมับเนี่ยขมับก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะจุดสันคิ้วปุ๊บเนี่ยก็คือขมับเหลี่ยมที่1ที่เราต้องใช้เช็คเหลี่ยมขมับนะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าตามแบบแล้วก็อย่างต่อไปก็คือผมจะหาไปที่ส่วนศีรษะเนี่ยมันอันใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยมันโค้งอันใหญ่นะเราก็มีแบบแล้วก็เห็นอยู่แล้วนะครับหาดีเทลไปจุด A ก่อนช่องของจุด A สำคัญครับทิก1ใน3ก็คือแบ่ง1ใน3ดูครับผมจะแบ่ง1ใน3ในช่องเมน A นะครับบางทีนะครับใส่หมวกอย่างเงี้ยหรือใส่หน้ากากอะไรแบบเนี้ยมันหาดูยากใช่ไหมครับว่าตำแหน่งไรผมอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเทียบสัดส่วนจากช่องนี้ครับดึงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ดึงมาเลยฮะมันเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับมุมเปอร์ไม่ค่อยบิดมาก
อย่างเงี้ยหลังจากนั้นลองมาแบ่ง1ใน3ในช่องเมน A ดูครับเมน A ก็คือแบ่ง1ใน3ดูแบ่งก่อน1ใน3โอเคแล้วก็แบ่งเลยนะครับให้มันขนานกัน1ใน3หนึ่งในสามดูนะครับเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดของดีเทลละทีนี้เราก็จะมาดูต่ออีกก็คือผมจะแบ่งครึ่งของเมื่อกี้เราได้แบบลักษณะแบบนี้ฮะก็คือกะไปที่หนึ่งในสามนะลองเฉลี่ยสัดส่วนมนุษย์ดูก่อนครับก็คือหนึ่งในสามกะดูผมก็จะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยหรือ1ใน3นะฮะเนี่ยมันใกล้เคียงกันใช่มั้ยครับแบบมันใหญ่อยู่แล้วแบ่งไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็เพื่อเป็นระยะจุดพับของดั้งถ้าเรามองเห็นหัวตาเนี่ยๆถ้ามองเห็นแบบเนี้ยผมก็จะหัวตาและหางตาเนี่ยถ้าวัดดีๆมันก็จะเฉลี่ย1ใน3นะครับแต่เผอิญมุมเปอร์มันแคบลงอย่างเงี้ยมันแคบลงด้านข้างใช่ไหมครับมุมเปิลเพราะฝั่งนี้ก็จะเห็นต้องเห็นแคบลงกว่านะผมก็จะมาร์คหัวตาเลยว่าดูหางตาหัวตาอยู่ประมาณตรงนี้ผมมาร์คก่อนเนี่ยฮะก็คือในแบบก็เห็นหัวตาอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ยกตรงนี้มาเทียบปุ๊บก็จะเห็นอีกฝั่งนี้แล้วก็มันต้องแคบลงหน่อยนึงขีดเป็นถ้าหน้าตรงก็จะเป็น1ใน3เท่ากันนะครับแล้วก็ทีนี้จากจุดนี้ครับเราแบ่งแบบนี้เลยครับผมจะคิดอย่างนี้เลยก็คือแบ่ง1ใน3ไว้หมดเลยฮะแบ่ง1ใน3ของงานไว้นะครับไว้เป็นเช็คสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะครับบางทีบิดซ้ายบิดขวาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราแบ่งเส้นแต่ละช่องไว้เนี่ยที่1ใน3ไว้นะครับมันจะไปลงสัดส่วนหลายสัดส่วนเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมโครงสร้างควบคุมฟอร์มไม่ให้มันบิดเบี้ยวใช่มั้ยฮะผมก็จะแบ่งอย่างนี้ก่อนในช่องนี้ผมแบ่ง1ใน3ไว้1แบ่งประมาณนี้1 2 3เนี่ยแบ่งในช่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบ่ง1ใน3ครับมันจะต้องไปลงสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันผมก็ขีดตัวนี้ละอันที่หนึ่งก็คือขีดจุดพับของคิ้วมาอยู่ตรงนี้โหนกคิ้วนะครับจุดพับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวตานะครับนี่จุดพับของโหนกคิ้วนะครับจมูกผมดูแบ่งสัดส่วน1ใน3ดูเช็คก็ได้ครับเมื่อเราแบ่ง1ใน3เนี่ยในช่องเนี่ยฮะเวลาเช็คงานก็คือเช็คหัวถึงท้ายใช่ไหมครับหัวถึงท้ายเลยก็คือลงมาล่างเลยนะครับเป็นแนวแบบแนวเส้นแบบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อจะได้เทียบสัดส่วนได้ง่ายมันมีหลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมว่าถ้าเราไปท่องเป็นมุมอย่างเงี้ยมันยากมันท่องเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการแบ่ง1ใน3เพื่อไปควบคุมเนี่ยผมว่ามันจะง่ายตรงที่ว่ามันจะมีสัดส่วนไปลงให้มันอยู่แล้วนะครับจมูกมันลงอยู่ในช่องไหนช่อง1เนี่ยผมก็ดูช่องที่1ก็แล้วก็อยู่ช่องไหนช่องที่1นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะครับก็จะลากมาชนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักขนานกันนะครับเป็นเราทำขนานกันก่อนขนานกันก่อนอยู่ในช่องของแนวนี้ที่เป็น1ใน3สีน้ำเงินไว้ตรงนี้ดีกว่าคือแนวนี้แนวนอนนะครับอันนี้เป็นเส้นที่เราเช็คอยู่นะครับเส้นความเข้าใจที่เราเช็คงานไว้อยู่
นี่ก็แบ่งเหมือนกันครับเนี่ยเรากำลังแบ่ง1ใน3นะฮะเพื่อควบคุมโครงสร้างผมก็จะเริ่มควบคุมโครงสร้างปีกจมูกนะครับดูตำแหน่งปุ๊บ1 2มันอยู่ครึ่งนึงของตัวนี้ประมาณครึ่งนึงก็คือเลยหัวตาไปนิดนึงก็ขีดเพราะเทรดมันเป็นงานที่เป็นราคาใช่ไหมครับช่างก็เป็นไงควรศึกษาไว้หน่อยไม่สนุกแล้วแต่ก็ควรศึกษาไว้มันเป็นราคาค่อนข้างแพงหาคนสั่งได้น้อยนะครับขีดเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมเนี่ยผมทำเป็นเหลี่ยมไว้อย่างนี้ก่อนครับคือทำเป็นเหลี่ยมของตัวนี้ครับเมื่อกี้มันได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะมันจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็มาเสริมตัวนี้เสริมตัวนี้เข้าไปหน่อยนึงให้มันดั้งเขาโด่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฐานจมูกนะครับอย่าลืมว่าฐานจมูกเนี่ยผมทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มองเห็นอยู่เนาะไม่หลุดกรอบเนาะไม่หลุดกรอบดูหน่อยครับบางทีวาดไปวาดมามันอยู่ตรงข้างๆฐานจมูกเห็นไหมฮะฐานปีกจมูกแล้วก็ปีกจมูกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมกำหนดไว้แบ่งครึ่งกึ่งกลางเราจะเริ่มเห็นกึ่งกลางที่เป็นแนวเส้นใหม่ละคือตรงนี้นะครับรูจมูกอยู่1ใน3เหมือนกันครับเนี่ยเช็คไปที่1ใน3ก่อนครับแสดงว่าตำแหน่งรูจมูกตรงนี้อยู่ที่1ใน3เอาเส้นน้ำเงินบ้างครับเดี๋ยวงงก็คือเราจะได้ตำแหน่งกึ่งกลางใหม่นะครับก็คือสามดั้งต้องท่องนะครับอนาโตมีเนี่ยแล้วก็แบ่งผมแบ่งแนวนอนเป็น1ใน3ในช่องนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ไปที่รูจมูกเวลาทำก็คือระบายรูจมูกนะครับแล้วก็ระบายไปที่รูจมูกนะครับระวังจมูกปึ่งระบายรูจมูกเอาสีดำระบายเนี่ยฮะระบายไปที่รูจมูกฝั่งนี้เห็นนิดเดียวก็หน่อยนึงแล้วก็ค่อยมาเขียนเนื้อใส่นะครับต้องเห็นเนื้อนี่ฮะไม่เขียนโชว์หนีนะครับระบายไปที่แสงเงารูจมูกปึ๊บแล้วเว้นแล้วก็เขียนปีกจมูกนะครับที่อยู่ในบล็อกที่เราแบ่งไว้เนี่ยฮะเป็นแสงเงาเข้ามาแล้วก็เว้นเนื้อนิดนึงนะครับเว้นเนื้อจมูกจมูกก็จะความกลมนะครับอยู่ในช่อง1ใน3ของตัวนี้ฮะเนี่ยท่องให้ตายแบบโรบินเลยใช่ไหมครับคุณคิดนะครับโอ้ตายเลยท่องเยอะเลยนะครับมันจำเป็นเลยฮะเนี่ยผมก็เริ่มนะควบคุมในเรื่องโครงสร้างได้แล้วเนี่ยก็อยู่ในช่องที่เราบล็อกโครงสร้างไว้นะครับโครงสร้างไงฮะมันก็จะง่ายละบล็อกโครงสร้างไว้ความกลมครับกลมความกลมของอุ้ยทำไมขีดเข้มจังความกลมของจมูกก็อยู่ในช่อง1ใน3เนี่ยแล้วก็ขีดความกลมแบบนี้ความกลมของจมูกนะครับแล้วก็มาเป็นปีกเวลาทำจมูกนะครับต้องมีเนื้อด้วยมีเนื้อจมูกนะครับเนื้อตรงนี้ต้องเว้นไว้นิดนึงนะครับไม่ทำไปชนนะครับเว้นไว้นิดนึงเว้นช่องไว้แล้วก็ทำเนื้อด้านข้างซ้อนเข้ามาข้างในนะครับจะได้จมูกจะได้มีปีกเนื้อนะครับแล้วก็ทีนี้เห็นไหมฮะสันแสงเงามันก็จะอยู่ตามที่เราบล็อกโครงสร้างไว้นะครับอัตลักษณ์ละเป็นเฉพาะบุคคลแล้วก็เก็บแต่ว่าที่แน่มันโดนบล็อกโครงสร้างสัดส่วนไว้อยู่มันเลยทำให้เราควบคุมง่ายแล้วนะฮะควบคุมง่ายตรงนี้ก็เหมือนกันก็มีแสงเงาขีดจังหวะนี้เราใช้เส้นเอาท์ไลน์สเก็ตก่อนก็ได้ครับฐานจมูกนะครับ
บางคนจมูกบิดเบี้ยวนะครับเพราะว่าไม่มีฐานตรงนี้ฐานของจมูกก็ต้องมีแสงเงาแบบเป็นตั้งถึงฐานเลยนะครับไม่งั้นแบนครับเนี่ยจริงๆแล้วฐานของจมูกอยู่แบบนี้เป็นฐานเลยเป็นฐานจมูกเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดดีเทลการโค้งเว้าของอัตลักษณ์บุคคลใช่ไหมตรงนี้จะเข้มนะครับสเต็ปอันนี้จะเข้มกว่าหน่อยเข้มกว่าทุกจุดนะครับเพื่อให้ดูพับไปนะครับพับไปด้านคือมันพับใช่ไหมครับสันดั้งเนี่ยพับเห็นไหมครับอยู่ในช่อง1ใน3นะครับถ้าดูดีๆมันไม่ได้มันโดนผมเนี่ยฮะบล็อกไว้1ใน3อยู่แล้วนะถ้ามาทีหลังก็เดี๋ยวรีดูคลิปก็ได้นะครับว่า1ใน3มันมาจากตรงไหนเช็คตรงไหนก่อนเห็นไหมครับผมก็เริ่มใส่แสงเงารายละเอียดนะครับอัตลักษณ์แสดงว่าตัวนี้เข้มกว่าเพื่อนเลยปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้เป็นไงครับแสงเงาเริ่มค่อยอ่อนนะเนี่ยค่อยๆอ่อนนะท่องจำนิดนึงนะครับอันนี้ผมทำช้าๆท่องจำนิดนึงแล้วก็ค่อยมาเป็นตรงนี้แสงเงาต้องแตกต่างนะครับแตกต่างหน่อยไม่งั้นมันจะดูตั้งมาตั้งแต่หักมาตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ต้องเคลือบแสงเงาเข้าไปจุดพับเงี้ยจุดพับของแสงเงาแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปด้วยนะครับให้มันเข้มกว่าตรงสันจมูกหน่อยอย่างนี้นะครับทีนี้ปีกจมูกนะครับฐานจมูกก็สำคัญเนี่ยฐานเนี่ยฮะคือโครงสร้างฐานจมูกความกลมก็ยังอยู่1ใน3นะฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่แสงเงานะครับเว้นดีเฟกต์แสงนิดนึงเนี่ยอันนี้ให้ดูปึ๊บแล้วก็นะเว้นดีเฟกต์แสงเว้นดีเฟกต์แสงใต้จมูกปีกจมูกนิดนึงนะครับเว้นตรงนี้ขอไม่งั้นเดี๋ยวมันดูไม่มีเนื้อความโค้งของเนื้อจมูกนี่เฮ้ยกระดาษนี่ฮะความโค้งอัตลักษณ์ครับอันนี้อัตลักษณ์บุคคลละแล้วก็เก็บอัตลักษณ์นี่ผมให้ดูจมูกเห็นฮะมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่ในสัดส่วนตรงนี้เลยนะครับก็คือ1ใน3ของโครงสร้างควบคุมไว้อยู่ก็เอาไว้ประมาณนี้อันนี้คือสเก็ตโครงสร้างหลักๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเป็นเนื้อเขียนดินสอก็ได้นะครับฝึกไปที่ดินสอนะครับจังหวะนี้ทีนี้ตาก็จุดนี้ครับก็คือจุดที่เรามาร์กไว้1ใน3ใช่ไหมฮะปึ๊บของช่องระหว่างนี้กับตรงนี้นะครับเห็นไหมผมแบ่งไว้1 2 3 1 2 3อ้าวกลายเป็นว่าจุดที่1มันไปอยู่ที่ตำแหน่งของหัวตานะฮะตามี3ตา1แต่ว่ามุมข้างเนี้ยมันจะเห็นตาแคบลงใช่มั้ยครับเพราะว่ามุมเปอร์มันบิดด้านข้างนะใช้เรายังใช้ความเข้าใจอยู่นะครับคือเรายังเขียนด้วยใช้หลักความเข้าใจอยู่เช่นพวกเปอร์สเปคทีฟคุมระยะและมิตินะครับเข้าไปด้วยนะครับใส่ความเข้าใจเข้าไปด้วยเช็คมันด้วยนิดนึงไม่งั้นมันจะเสียรูปทรงง่ายตามาดูเส้นตัวนี้ครับก็คือผมแบ่ง1ใน3ตัวนี้นะปึ๊บเนี่ยก็คือจากจุดแกนหลักมันสีน้ำเงินดีกว่าเนี่ยก็คือจุดเมนหลักครับเมนของงานนะฮะเนี่ยเมนของงานนะครับอันนี้คือเมนงานเนี่ยก็เราแบ่ง1ใน3ข้างในนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับกะคร่าวๆแล้วก็แบ่ง1ใน3ของแนวนี้นะเห็นไหมครับเมนหลักคือทิศที่ผมใช้ก็คือ1ใน3ครับสัดส่วนสรีระที่ส่วนใหญ่จะลงตัวก็คือ1ใน3อุ้ยหน้าผากชน
ี๋ยวผมมองก่อนนะหน้าผากชนเมื่อกี้แล้วก็หลังจากนั้นเห็นไหมหนึ่งในสามก็มาร์คหัวตาครับปุ๊บในช่องที่เราแบ่งตรงนี้ไว้ใช่ไหมฮะเราก็เนี่ยฮะเราลองแบ่งอีกนะครับก็คือไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยถ้าดูในแบบเนี้ยครึ่งหนึ่งของเปลือกตาบนใช่ไหมครับเราก็ดูครึ่งหนึ่งของช่องนี้มันต้องมีตัวเช็คควบคุมมันต้องขนานกันนะครับเส้นทุกเส้นต้องขนานกันหมดเลยเนี่ยผมแบ่งครึ่งหนึ่งไปแล้วแล้วก็ทีนี้จุดคิ้วเนี่ยครับสำคัญเลยการพับของตาจุดคิ้วตรงเนี้ยวิ่งมาเราจะวิ่งมาชนที่กึ่งกลางของจมูกนะครับกึ่งกลางของช่องเนี้ยของจมูกนะครับเช็คนะครับเวลาเช็คเห็นนะจากจุดพับลองทำเองขีดแบบนี้ดูครับเนี่ยแล้วก็จุดสันจุดพับของคิ้ววิ่งมาที่กึ่งกลางจมูกดูครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็กึ่งกลางอย่างนี้แล้วก็จุดมันจะได้หัวตาทีนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นช่องลักษณะแบบนี้ละเนี่ยแบบเนี้ยเอ้าติดหัวมันเลื่อนไหมโอเคฮะมันดีเลย์ทีนี้จุดพับเป็นไงได้อยู่เนาะโอเคแล้วก็มันจะมีวิธีเช็คตัวนี้ครับก็คือตำแหน่งตาล่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ห่างจากเส้นเนี้ยเยอะนะครับไม่ย้อยลงนะครับมันจะอยู่ในเส้นเนี้ยแทบเป็นแนวเส้นเลยมันแค่บิดนิดเดียวนะครับทีนี้หัวตาจะต่ำกว่าหางตานะครับเราก็ดูหัวตาเนี่ยจะต่ำกว่าหางตาสังเกตนะหางตาจะอยู่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถ้าเป็นสักเนี่ยเราไม่ได้เช็คเยอะใช่ไหมครับเราลอกลายเอาเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวาดเป็นไงฮะก็ต้องขึ้นโครงสร้างนะครับผมก็จะแบ่ง1ใน3ในช่องนี้แหละเนี่ยช่องของตานี่แหละกะ1ใน3แล้วก็เช็คอุ้ยชนเช็คจากนี่ครับจุดเดี๋ยวผมวาดสีดำก่อนมันจะหลายเส้นทางบ้านจะงงไงตอนนี้เราได้เป็นแบบนี้นะได้เป็นแบบนี้เนี่ยคือได้จุดพับของตาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็หางตาเนี่ยมันจะก็คือกะ1ใน3ของช่องระหว่างนี้ใช่ไหมครับก็อยู่พับลงไปประมาณนี้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เวลาเช็คหางตาผมเช็คเส้นนี้เลยครับเส้นหางตาเนี่ยมากึ่งกลางตัวนี้นะครับวิ่งผ่านจุดตัดของตัวนี้นะครับอันนี้คือวิธีเช็คแนวเส้นนะครับเนี่ยก็ต้องผ่านกันผ่านกันก็จะได้จุดพับแบบนี้นะฮะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันหน้าผากอันเนี้ยป้านเห็นไหมฮะมันป้านออกเนี่ยต้องใส่แสงเงาเข้าไปด้วยหลังจากนั้นขอบตาบนจะเข้มกว่าขอบตาล่างผมก็เมคอย่างนี้เลยขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างนะครับขอบตาล่างเป็นไงอยู่ในเส้นของแนวนี้เลยครับมันไม่เว้าย้อยลงไปข้างล่างเยอะนะครับมันจะอยู่แค่นิดเดียวเองเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่แค่นิดเดียวพอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนิดเดียวนะครับเปิดตาบนทับนะครับเปิดตาล่างก็
อยู่ในแนวเส้นนะครับนิดเดียวพับแค่หัวตากับหางตาหักลงที่เหลือก็เป็นแนวเส้นอุ้ยขยับเป็นแนวเส้นของแกนนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะคัดละคัดแสงเงาเข้มออกจากกันเนี่ยนะเนี่ยคัดออกเลยนะครับถ้าเราเออมันยังว่ามันเขียนบนหนังเทียมใช่ไหมครับพอดีสเก็ตคอมเมนต์ด้วยนะคัดออกจากกันนะครับเนี่ยก็คือความโค้งเนี่ยคัดออกจากกันก่อนคัดเพื่อให้เอามันตัวนี้ขยับมาอีกนิดนึงเราจะคัดแยกออกจากกันก่อนนะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างชัดขึ้นเห็นไหมปากกามันจะเขียนแล้วก็ดึงสีเก่าออกก็คร่าวๆนะครับตรงนี้นะทีนี้หัวคิ้วนะครับเวลาเขียนคิ้วเอ็นไปด้านหน้าแบบนี้ก่อนเช่นทรงคิ้วเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าดูแบบทรงคิ้วเขาค่อนข้างตรงแบบนี้แล้วก็พับอย่างเงี้ยแบบนี้เขียนโครงสร้างก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยๆพับลงแบบนี้หัวคิ้วจะต้องเอ็นไปด้านหน้าหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอ็นไปตัวคิ้วแล้วก็หัวคิ้วจะอ่อนกว่านะครับเขียนลักษณะเอ็นปุ๊บแล้วก็ล้มลงแล้วก็เขียนเนี่ยแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ทรงคิ้วนะครับอันนี้ก็เขียนมาแล้วก็ค่อยมาล้มลงที่หางจุดพับจุดสันคิ้วนะครับใส่แสงเงานะครับก็ค่อยเคลือบโครงสร้างแสงเงาแต่ที่แน่เรารู้แล้วว่าแนวคิ้วมันต้องเอียงไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆล้มลงตรงลำตัวคิ้วนะครับมาถึงจุดพับของคิ้วก็หักลงเบี่ยงกันออกทีนี้มันเล็กไงฮะมันจะมองไม่เห็นผมก็เป็นไงผมรู้ละก็คือเห็นนะแนวคิ้วก็คืออยู่ตรงนี้จุดสันคิ้วนะอันนี้คอมเมนต์เฉยๆนะเนี่ยฮะคือจุดสันคิ้วปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงนี้ตัวนี้จุดพับของคิ้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เวลาเขียนคิ้วก็เหมือนเดิมครับอ้างอิงเขียนไปด้านหน้าปุ๊บแล้วก็ค่อยๆล้มลงล้มลงนะก็งองไปนี่นะมันจะอยู่ในสัดส่วนของสรีระที่เราบอกไว้ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ลงตัวครับแล้วค่อยเก็บอัตลักษณ์บุคคลเป็นรายละเอียดแบบของบุคคลใช่ไหมครับแต่สัดส่วนอะไรพวกนี้มันเฉลี่ยแล้วมันก็ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าล็อกมันไว้หน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหน้าบูดเบี้ยวได้นะครับเนี่ยแล้วก็ดูหน่อยนะครับหัวคิ้วมันเห็นตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็นะฮะนี่คือผมล็อกอนาโตมีไว้นะฮะใส่แสงเงาเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อแยกหน่อยก็ขีดปิดที่ว่าง3ปิดที่ว่างนะครับแบบนี้นะฮะเอาอย่างเงี้ยนะครับให้ดูกลมแล้วก็ค่อยโค้งมาแบบนี้5ปีครับที่เรียนนะครับเกือบลืมบางทีก็จำได้ไม่หมดนะครับมันยังว่าแหละคือเมคเอาก็มีนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าควบคุมโครงสร้างด้วยการใช้1ใน3เนี่ยมันจะมีตัวให้เราแบบอ้างอิงใช่ไหมฮะเนี่ยผมอ้างอิง1ใน3หมดเลยนะเนี่ยทีนี้ตาเนี่ยจุดพับของคิ้วนะครับมันจะต้องนี่จะรันกันต่อฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ
คิ้วก็จากหัวคิ้วปึ๊บแล้วก็พับเอ็นนะพับเอ็นไปหน่อยอัตลักษณ์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแสดงว่าหน้าผากเห็นไหมฮะหน้าผากออกมาเยอะเลยจริงแล้วหน้าผากต้องอยู่ประมาณนี้ทำเสร็จแล้วห้ามลบใช้ปากกาเขียนนะครับเพราะว่าเช็คใหม่เลยฮะเห็นไหมฮะปุ๊บตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้หน้าผากมันเลยดูบวมออกมาเพราะว่ามันเลยเส้นครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็เช็คไว้แล้วก็ค่อยมาโค้งเว้าเข้าเบ้าตาแสงเงาก็ไล่น้ำหนักก่อนนะครับเพื่อแยกจุดโค้งจุดเว้าอะไรพวกนี้นี่มันเล็กแล้วก็หนังเทียมแล้วปากกาเขียนใช่ไหมมันได้แตะๆเป็นน้ำหนักเอานะครับขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างก็เขียนไว้หน่อยเอาอีกมันเขียนแล้วมันลบก็ฝึกไปที่กระดาษก็ได้ครับฝึกกระดาษเนี่ยก็มันจะได้ไม่เปลืองตังค์ด้วยใช่ไหมฮะเวลาเราฝึกที่บ้านอย่างเงี้ยทีนี้เห็นไหมจุดสันจุดพับของด้านเนี่ยสำคัญครับตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยจะเสียง่ายนะครับตรงเนี้ยตรงจะแถวจุดสันดั้งจุดพับจุดอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างชัดไหมชัดเลยเนาะอันนี้คือถ้าเราไม่ใช้เส้นเช็คพวกนี้ควบคุมโครงสร้างผมว่าบิดเบี้ยวนะครับเสียทรงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใช้1ใน3เนี่ยที่ผมว่าควบคุมไปหน่อยนะครับอย่างน้อยมันก็ลงสรีระเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในสรีระของงานหมดเลยนะมันจะอยู่แนวเส้นที่เราเช็คไว้นะครับอุ้ยทีนี้ตานะครับเนี่ยเขียนซ้ายแล้วก็ต้องมาเขียนขวาเลยครับเนี่ยเขียนซ้ายเขียนขวาสลับกันเลยนะครับมันจะได้ฟิลลิ่งหันไปทางเดียวกันตาแล้วก็ถ้ามีแววตาก็เขียนตัว Cเขียนตัว C ธรรมดานะครับอุ้ยมันปากกาเขียนไม่ติดเขียนตัว C ธรรมดานะครับแล้วก็ตีแนววาวเนี่ยถ้าสมมติว่าเมคนะครับเมคก็ตีแนววาวเนี่ยมันจะได้ดูเห็นไหมฮะตีแนววาวปึ๊บแล้วก็มาเขียนฝั่งนี้นะครับลงมานะครับกลมเขียนซ้ายเขียนขวานะครับแล้วก็ขีดเรติน่าตานิดนึงอันนี้มันขีดยากใช่ไหมครับเพราะว่าปากกาครับขีดเรติน่าตาเข้าไปนิดนึงให้มันดูมีชีวิตแล้วก็เคลือบโครงสร้างของแสงเงาตาลงมาเนี่ยเคลือบโครงสร้างลงมานะให้มันดูปกลูกตาอย่าลืมเนี่ยฮะตรงหัวตาตรงเนี้ยต้องใส่แสงเงาเข้าไปด้วยให้ตากลมไปด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวผมทำคอร์สอันนั้นไงต่อยอดเฉพาะทางก็คือพอร์เทรตเงี้ยเนี่ยมันถึงจะ ตัวนี้มันเป็นศาสตร์ครับที่เขาผ่ามาตั้งแต่ดาวินชีตั้งแต่อะไรใช่ไหมฮะ ผมก็ได้ดูอาจารย์ใหญ่เนี่ยฮะศึกษาจบประติมากรรมมาครับต้องปั้นคนจริงตลอดเนี่ยก็ใช้การวางโครงสร้างเนี่ยผมใช้ปากกาวาดบนหนังเทียมก็มันต้องใช้การปิดช่องว่าง แล้วก็ความตึงความตึงของพื้นผิวนะครับโค้งเว้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ค่าความตึงมันด้วยนะครับดูเช็คไงต้องถอยเช็คไง เดี๋ยว
มันว่ามุมนี้มันมองไม่ได้มองตรงไงฮะเราทิ้งน้ำหนักไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ใช้วัตถุเทียบวัตถุนะครับเทียบกันตรงฝั่งนี้เข้มกว่าก็กำหนดใช้วัตถุเทียบวัตถุละเพื่อกำหนดค่าแสงเงานะฮะเห็นไหมใช้วัตถุเทียบวัตถุนะครับเพื่อกำหนดแสงเงาปากก็เหมือนกันครับ1ใน3ทีนี้ใบหน้ามันจะต่อแบบนี้ฮะคือจากใต้จมูกใช่ไหมครับปึ๊บลงมาเนี่ยปีกจมูกครับขีดขนานกันแบบนี้ก่อนปีกจมูกคือเอาตรงจุดพับนะครับปีกจมูกเข้ามาขีดเส้นแกนตัวนี้แกนตัวล่างหลังจากนั้นเส้นเช็คครับวิ่งจากตัวนี้ครับเห็นไหมขมับเนี่ยฮะมันจะต้องวิ่งผ่านแบบนี้ฮะอุ้ยไปโดนปลาวิ่งปุ๊บเนี่ยเส้นเช็คตัวนี้จุดเอาใหม่นะฮะจุดพับเนี่ยฮะจุดพับของคิ้วนะครับมันไม่ตรงนะครับขอโทษครับใจลอยเนี่ยคือจุดพับของคิ้วตรงนี้ใช่ไหมครับมุนมาปุ๊บมันจะวิ่งแกนมาเป็นเส้นเข้ามาสู่คางเนี่ยตรงนี้ครับจุดพับของคิ้วเข้ามาสู่คางนี่อันนี้คางหายเนี่ยฮะคือจุดพับของคิ้วเข้ามาสู่คางเนี่ยผมกินเข้าไปหน่อยนึงนะครับเราก็ดูจุดพับของคิ้วเนี่ยฮะปึ๊บวิ่งมาเป็นแนวเส้นแล้วก็หูเห็นไหมฮะแบ่งครึ่งแบ่งตัวเนี้ยในวงกลมที่เราขีดขมับเนี่ยฮะแบ่งขนานครับขนานกับเส้นแกนตัวนี้ปึ๊บคนมาที่หลังก็เดี๋ยวค่อยรีย้อนดูนะครับจะสังเกตว่าเส้น1ใน3ตัวนี้มาที่นี่นะครับปึ๊บมาแล้วก็เข้าสู่คางนะฮะเส้นนี้ฮะมันคือเส้นนี้แหละเข้าสู่คางคือจุดพับของใบหน้าแล้วก็ทีนี้หูนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เห็นไหมที่วงกลมเนี่ยคือขมับใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้แบ่งที่เราเห็นแบ่งขนานกึ่งใช่ไหมฮะนี่นะหูจะอยู่ตำแหน่งนี้เราก็จะเห็นหูหูจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ศีรษะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ผมเข้าไปอยู่ม้วนไปด้านหลังผมทรงผมออกไปเยอะไปนะครับแล้วก็ทีนี้จากจุดพับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันเบอร์ฮะเบอร์นิดนึงนะจุดพักของกึ่งกายตรงนี้กับตรงนี้นะครับคิ้วเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้เลยแล้วก็จากตรงหูตรงนี้แหละวิ่งมาชนกับเส้นแกนตรงนี้เส้น1ใน3ของตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งสู่คางจากเส้นจุดตัดของสันคิ้วตรงนี้วิ่งผ่านมาสู่คางนะฮะเหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องวิ่งมาสู่คางตัวนี้แหละก็ต้องวิ่งมาสู่คางนะครับมันจะเต็มเป็นอะไรครับจุดพับของใบหน้าแล้วก็ตรงกลางนี่แหละก็จะต้องวิ่งมาสู่เส้นนี้นะเส้นของโครงสร้างตัวนี้ปึ๊บแล้วเราก็พับเข้ามาแบบนี้นะอันนี้เขาเว้าเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็แบ่ง1ใน3นะครับของปากของท่อนนี้ดูนะครับเนี่ยช่องนี้ก็แบ่ง1ใน3ดูกะดูเนี่ยลองแบ่งก่อนนะครับก็จะเห็นการหากระจับปากนะครับใช้ขอบตานี่ฮะวิ่งผ่านปีกจมูกมาขอบตาวิ่งผ่านปีกจมูกก่อนเนี่ย
ขอบตาวิ่งผ่านปีกจมูกมันก็จะได้จุดที่เป็นกระจับกึ่งกลางของปากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพี้ยนง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็เส้นตรงจุดตัดของคิ้วเนี่ยฮะที่มันวิ่งมาสู่คางเนี่ยเนี่ยฮะจะเป็นมุมปากเนี่ยวิ่งมาปุ๊บจะเป็นมุมปากเนี่ยเฮ้ยมุมปากนี่นี่นี่ครับขอโทษครับขอโทษครับเบอร์เบอร์เนี่ยคือเส้นนี้มันงงไงมันหลงกับอันนี้ฮะทีนี้จุดที่เราผ่าจากหางตาผ่านปีกจมูกใช่ไหมครับมันจะเป็นกระจับปากอยู่แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับเห็นนะมันจะลงไปที่ตำแหน่งของปากพอดีนะครับเห็นไหมปากก็อยู่1ใน3ตัวนี้ฮะ1ใน3ที่เราเช็คไว้เป็นไงมันคุมสัดส่วนอยู่แล้วก็ผ่านก็เป็นกระจับปากเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะได้พอดีกันเลยนะตรงที่วิ่งผ่านจากเปลือกตามุมตาเห็นไหมแม้กระทั่งตานั่นคือการใช้ทริคในเรื่องของการเช็คสัดส่วนไม่งั้นเรามองเห็นไม่หมดครับดีเทลเนี่ยขอบปากบนก็จะต้องมีเนื้อนะครับทีนี้ตัวกากบาทเนี่ยเราก็เป็นไงครับขีดนี้เลยปึ๊บแล้วก็โค้งนะก็อ้างอิงจากที่เราขีดมาฮะใบหน้ามันก็จะรับเหลี่ยมกันทุกจุดที่มันหมุนใช่ไหมครับมันคือเส้นแกนที่มันต้องรับกันไม่งั้นเดี๋ยวเบี้ยวบิดยื่นนะครับสารจากมุมตาเราเลยปุ๊บเช็คเลยฮะมันก็จะได้ตำแหน่งตรงนี้เลยนะปุ๊บแล้วก็เห็นนะมันจะพอดีทีนี้แสงเงาเข้าฝั่งนี้ก็ขีดฝั่งนี้เข้มริมฝีปากบนจะเข้มกว่าริมฝีปากล่างนะครับเพราะฉะนั้นใส่แสงเงาเข้มกว่าริมฝีปากล่างหน่อยเนี่ยผมก็ใส่คร่าวๆไว้ประมาณนี้ปึ๊บแสงเงาฝึกไปที่กระดาษก็ได้ครับเพราะว่าหนังเทียมมันยากกว่าเอ้ยมันก็ว่าเราฝึกจำก่อนฝึกจำเส้นจำอะไรก่อนใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้ริมฝีปากนะครับยังอันนี้ไม่ต้องมันเริ่มไม่ยากแล้วใช่ไหมครับก็กะเอาก็ได้ครับว่ามันใหญ่กว่าใช่ไหมฮะเนี่ยก็กะแต่งครึ่งขึ้นกลางก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ที่แน่ๆเรามีตัวเช็คอยู่ก็คือบล็อกที่มันเป็นรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยบางคนปากห้อยปากอะไรอย่างเงี้ยเราดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ว่าลงเส้นเช็คคือการควบคุมโครงสร้างนะโครงสร้างของงานนะครับส่วนอัตลักษณ์เนี่ยเราต้องใส่เป็นดีเทลที่อยู่ในโครงสร้างนั้นนะครับที่แยกเป็นเฉพาะนะครับก็คือแยกเป็นเฉพาะผมก็ดูต้องดูแล้วแยกเป็นเฉพาะตัวนี้ผมสูงไปเนี่ยแล้วก็ทีนี้เห็นนะฮะผมแบ่งเส้นช่องไว้แบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตปากดีนะครับเฉียงแบบนี้อยู่ในกรอบตัวนี้แล้วก็เฉียงแบบนี้อยู่ในกรอบตัวนี้ถ้าเราเอาง่ายๆคือแบ่งตรงนี้ตรงกระจับตัวนี้ครับมาเป็น2อันข้างล่างเนี่ยให้ไซส์2อันเนี่ยมันก็จะได้ปากกระจับด้านบนนะฮะที่มันเป็นตรงจุดพับตรงนี้ฮะตรงนี้แล้วเราเอามาทำเป็นข้างล่างดูครับขนาดแบ่งมามันจะได้เป็นช่องอยู่ตรงนี้พอดีการเขียนปากก็คือริมฝีปากเข้มปึ๊บหลังจากนั้นก็มาปล่อยอ่อนปล่อยสว่างตัวนี้นะครับให้มันดูรับแสงโค้งออกมาแล้วก็มาเขียนใต้ริมฝีปากเลยอย่างนี้นะครับเขียนแบบนี้ก่อนปึ๊บนี่เขียนจิกจากมุมปาก
เห็นไหมฮะมันจะลงมุมปากจะลงมันจะลงช่องช่องนี้ก่อนนะครับช่องที่เราบล็อกไว้นะครับอยู่ที่เราขึ้นโครงสร้างแล้วก็โค้งมารับนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเว้นริมฝีปากล่างเนี่ยเว้นแสงเงาด้วยนะครับเวลาที่ทำแสงเงาต้องเว้นขอบด้านล่างด้วยให้เป็นรีเฟล็กซ์แสงนะครับวัตถุที่ม้วนไปอยู่เราก็ทำรองแสงเงาไว้เป็นแบบอย่างนี้นะเป็นเส้นผมก็จะรองแสงเงาไว้แบบนี้ก่อนเห็นไหมมันเขียนแล้วมันลุกแต่ก็พยายามอยู่ครับฝนนิดนึงต้องดูดีๆนะครับหาเลยนะครับเบี้ยวนิดนึงฮะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาเราวาดรูปไหมฮะเราเห็นสองสิ่งพร้อมกันไงคือเราเห็นตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับมันเทียบกันแต่บางคนเวลาวาดเนี่ยวาดแบบเนี้ยคือวาดตัวนี้แล้วมาดูแบบเนี้ยมันก็ยากไงครับคือเราวาดอย่างนี้ปุ๊บพอมาดูแบบเรานี่อย่างเงี้ยดูแบบแล้วก็มาวาดแบบเนี้ยเป็นไงครับยากผมต้องดูสองสิ่งพร้อมกันเหมือนเราดูในจอโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราเห็นเทียบกันเลยไงพอเราเห็นเทียบกันเสร็จเป็นไงครับมันเลยมีตัวเทียบไงว่าเอียงตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับไม่ทำแบบนี้นะครับไม่ทำสักแบบนี้ปุ๊บแล้วมาดูแบบนี้ไม่มีตัวเทียบนะครับสเปะสปะเลยโครงสร้างมันก็เป็นไงครับไม่มีตัวควบคุมก็เสียทรงง่ายเพราะฉะนั้นหางตาจึงต้องกว้างช่างก็เลยศิลปินเลยต้องหางตากว้างคุณเอียมเขาลอกลายตัวนี้นะครับแต่มาเอาแสงเงาตัวนี้นะก็สกิลผสมพันธ์กันหน่อยมันจะอยู่ในอย่างที่ว่านะมันจะอยู่ในตัวที่เราบล็อกไว้อยู่เนี่ยฮะบล็อกไว้หมดเลยทีนี้มาดูตัวต่อไปก็คือจุดพับของใบหน้านะครับสำคัญเลยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันมาจากไหนมาจากเส้นนี้มันมาจากไหนมาจากเส้นนี้นะครับตัวนี้มาจากตรงนี้ตัวนี้มาจากตรงนี้ดูดีๆครับจุดพับของเหลี่ยมใบหน้านะครับ แล้วก็นี่ฮะนี่เนี่ยคือจุดสันเหลี่ยมของใบหน้าครับแสงเงาฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะฮะอันนี้คือจุดสันเหลี่ยมของใบหน้าหูอยู่ตรงนี้คางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้มาดูว่าตรงหางตาก็เข้ามาจุดนี้นี่ตรงคิ้วก็มาจุดนี้เนี่ยกระดูกนะครับกระดูกมันก็ต้องอ้างอิงนะครับไม่อ้างอิงไม่ได้สรีระมนุษย์เนี่ยทีนี้มาดูว่าการให้ค่าแสงเงาการให้ค่าแสงเงาผมก็จะเริ่มลบเหลี่ยมด้วยการถ้าดูแสงเงาตรงนี้ไล่มาอย่างนี้เลยครับไม่คิดอะไรครับก็คือในเส้นเนี้ยเคลือบแสงเงามาก่อนเลยให้อยู่ในโครงสร้างตัวนี้นะครับไม่เลยครับเพราะว่าเหลี่ยมรับเหลี่ยมโครงสร้างไงฮะไม่งั้นหน้าบุบเบี้ยวแน่เนี่ยครับอยู่ในช่องพับแรกก็คือพับของจุดตรงนี้นะครับจุดเห็นไหมมันชนกันก็คือเราทำอย่างนี้ก่อนการใช้การเรียงเส้นปิดที่ว่างไงฮะผมก็จะใช้วิธีการเรียงเส้นปิดที่ว่างด้วยการแบบนี้เรียงเส้นเนี่ยเรียงเส้นแบบนี้เลยเรียงเส้นมาอย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้ใบหน้าพับไปนะครับพับไปแสงเงาเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ต้องพับไปด้านหลังโดนแสงน้อยกว่ามาดูอัตลักษณ์เฉพาะจุดเฉพาะจุดเขาก็คือแสงเงาตัวนี้แก้มทุยหน่อยก็คัดเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมอัตลักษณ์เฉพาะจุดละก็ค่อยมาใส่อันนี้คุณเอ็มเขาผสมพันธุ์กันนะครับผสมจากรูปนี้นะครับมันเป็นรูปนี้นะฮะก็เลยโครงสร้างโคลานกัน
ก็ใส่แสงเงาแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักที่มันโดนควบคุมอยู่ตรงนี้1เรารู้จักที่ไปที่มาแล้วถ้าตรงนี้เข้มมันต้องเข้มเท่ากันก็ต้องรันมาด้วยครับตรงนี้เข้มตรงนี้ก็ต้องไปด้วยมันจะต้องรับกันนะครับไม่งั้นใบหน้าเป็นไงครับแสงเงาก็ต้องรับกันนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับมันจะเข้มรับกันนะครับรันเหมือนเราปรับภาพก็ต้องรันกันหมดใช่ไหมครับเนี่ยก็ต้องเข้มรับกันนะผมก็ต้องเข้มตามอยู่นะเข้มตามกันนะครับเนี่ยสันดั้งก็ต้องมาด้วยนะครับทั้งแผงเลยจุดสันดั้งมันต้องขึ้นมาตามๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช็คงานก็ใส่แสงเงาปุ๊บเราเช็คดูหน่อยครับตรงนี้เข้มปุ๊บมันก็จะต้องไล่กันมาจุดเหลี่ยมรับแสงเนี่ยก็ต้องไล่ตรงนี้มาด้วยแล้วก็ตามมาด้วยอะไรครับจมูกไงปีกจมูกเนี่ยก็ต้องมาด้วยนะครับรันกันเห็นไหมฮะมันจะรันกันตรงนี้นะครับไล่กันเลยก็รันกันหมดเลยอย่างน้อยเราก็ต้องมีจุดที่เช็คหน่อยนะครับคำนึงหน่อยนะก็ใช้การปิดที่ว่างนะครับอันนี้ผมให้ดูว่าผมใช้ปากกาเนี่ยมันใช้การเอาไปปิดที่ว่างนะครับเนี่ยปิดที่ว่างเนี่ยเป็นการเรียงเส้นไปปิดที่ว่างนะครับเราฝึกต่อยอดมาแล้วก็จะพอนึกภาพออกแล้วนะผมก็ค่อยๆเรียงปิดนะครับเคลือบทีละหน่อยตรงนี้เข้มกว่าทีนี้เราก็มาดูว่าจุดต่อไปนะครับก็คือจากจุดนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะนี่ก็แสงเงาโดนบังนะนี่อยู่ในเส้นนี้เส้นนี้เราก็เช็คแบบนี้ก่อนนะก็คือเคลือบไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาเป็นเบ้าตาเขียนทับแล้วมันลบเลยเนี่ยไม่เว้นที่ว่างนะครับอันนี้ผมให้ดูตำแหน่งที่มาของแสงเงาก่อนที่มาของแสงเงาก่อนอุ้ยมันลบออกไม่เป็นไรอันเขียนโดนกันไม่ได้ครับมันลบออกแล้วก็ทีนี้ข้างปึ๊บนี่เวลาเขียนข้างก็เห็นไหมมันจะเช็คจากจมูกเพราะฉะนั้นเส้นเช็คพวกนี้เอาอยู่หมดครับก็ตรงนี้เป็นไงฮะคือมันพับมาแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็แบบนี้นะตามที่เราตีบล็อกไว้นะอันนี้ของคุณเอ็มเบาเข้ามาเยอะไปนะก็เป็นเนื้อเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ในเส้นเช็คเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้นะเราก็ได้เห็นแสงเงาแล้วเห็นโครงสร้างแสงเงาแล้วเนี่ยที่มันโดนควบคุมอยู่เห็นไหมฮะแสงเงาก็จะมาแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้น่ะก็เราจะมองเห็นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็อ้างอิงเห็นไหมสังเกตเส้นนะครับมันจะเห็นโครงสร้างที่อยู่ในเส้นเช็คต่างๆตานะอันนี้นี่คือผมขีดขอบโครงสร้างให้เห็นนะครับว่ามันอ้างอิงมาจากตรงไหนแล้วจบตรงไหนนะครับทีนี้ใส่เงาแล้วก็ใส่ให้มันใกล้เคียงกันก่อนเนี่ยแล้วก็ไล่มาเห็นไหมครับมันจะมีจุดอ้างอิงกันอยู่จุดอ้างอิงกันอยู่เพราะฉะนั้นเราฝึกด้วยนะครับเขาเรียกว่าฝึกอนาโตมีพวกนี้ต้องท่องตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะวาดไม่ขาดได้บ้างวาดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันจะเป็นอยู่แบบนั้นเอ้าทำไมเอานี้ออกไม่ได้มันคนละโครงสร้างกันนะครับแบบนี้มาแบบนี้นะแต่ให้ดูให้เห็นจุด
แสงเงาผมก็ขีดคร่าวๆนะครับวันนี้ทีนี้นี่ก็จะรันไล่ไปเห็นไหมฮะไล่ไปสู่ของชิ้นนี้เลยนั้นอยู่ในโครงสร้างบล็อกตัวนี้แล้วก็มาเก็บอัตลักษณ์เฉพาะนะครับคืออัตลักษณ์เฉพาะละแก้มตุ๋ยแก้มยุ้ยแก้มเบ้าแก้มตอบแก้มอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือน้องแก้มอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ค่อยๆมีเนื้อก็เว้นอยู่ในแนวตัวนี้ข้างเห็นไหมฮะข้างก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทำเสร็จก็ต้องลบออกให้คุณเอ็มอีกเอ้ยต้องลบก่อนเด้อของคุณเอ็มเมาส์เข้ามาเยอะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เช็คเห็นนะฮะเช็คปุ๊บไม่ยากนะครับมันคือถ้ามันมีพวกเนี้ยควบคุมใช่ไหมครับอย่างน้อยมันก็ไม่เพี้ยนนะฮะเพราะมันคือสรีระที่บล็อกไว้ให้มันลงตัวใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็เนื้อปากทีนี้จะมาจุดตรงนี้แหละที่หลายคนเสียบ่อยก็คือแบนนะครับนี่ผมก็เริ่มไล่น้ำหนักดูน้ำหนักครับไล่รันมาแบบนี้ใช้การเรียงเส้นนะครับการเรียงเส้นเพื่อไปทำให้เกิดเป็นน้ำหนักเอาจะกลับแล้วเหรอแล้วก็ทีนี้มาดูใต้ตาเราเห็นตำแหน่งที่เราเช็คอย่างนี้ใช่ไหมครับเช็คไปที่กระจับปากเนี่ยนะฮะก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งหัวตาเห็นไหมฮะเส้นตัวนี้นะครับขีดมาเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนนะครับมาที่จุดตัดของตัวนี้นะครับจุดตัดของตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยมาเขียนเป็นน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักใส่เข้าไปนะเขียนเป็นน้ำหนักเห็นไหมฮะนิดเดียวแล้วก็ดูว่าอันนี้ขอบตาช้ำหน่อยนิดนึงก็มันดึงสีออกนะครับผมต้องเขียนทับเข้าไปอีกคือเนี่ยเขียนคอมเมนต์สเก็ตคอมเมนต์เนี่ยฮะเนี่ยขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างอันนี้เดี๋ยวก็จะหมดละอันนี้ก็หมดแล้วเห็นไหมครับมันไม่งั้นโอ้ยไม่งั้นเราจะงงเลยนะครับถ้าไม่มีตัวเช็คไหนนะถ้าไม่มีตัวเช็คเนี่ยตายเลยวาดเอาใหม่อยู่นะฮะนี่ก็เห็นไหมฮะมันจะอยู่กากบาทในช่องเนี้ยก็ที่เหลือเราเป็นไงก็ลงตามน้ำหนักแสงเงาที่อยู่ในช่องนี้มันลบอ่ะเดี๋ยวผมฝนนิดนึงนะครับมันลบนะครับมันก็เลยดูแปลกเห็นไหมแล้วก็จะจบแล้วเห็นไหมมันสุดท้ายเราก็เป็นไงครับเราก็รู้ควบคุมแล้วว่ามันต้องควบคุมไปที่ตรงไหนเก็บรายละเอียดแล้วครับอันนี้ก็มันเก็บแล้วมันลบไงฮะเราก็รู้เขียนแล้วมันลบไหมฮะที่เหลือก็เก็บรายละเอียดแสงเงาครับอยู่ในบล็อกของมันนะครับก็เป็นอันจบข่าวเนี่ยบล็อกนี้ก็อยู่ในเหลี่ยมนี้บล็อกนี้ก็เหลี่ยมนี้เห็นไหมฮะมันอยู่ตรงที่ผมตีบล็อกไว้นะครับเนี่ยมันอ้างอิงมาจากตรงไหนแล้วก็เช็คได้ทีนี้ก็ขึ้นก่อนแล้วก็เคลือบโครงสร้างแสงเงานะครับก็คือเคลือบให้ตามันดูฝังลงไปอย่างเงี้ยนะครับให้ตามันดูให้มันดูไม่งั้นมันจะกระโดดนะครับเนี่ยก็ฝังลงไปนะครับด้วยการเคลือบโครงสร้างแสงเงาเข้าไปหน่อย
ให้ดูเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นแต่ตรงนี้มันลบมันยากนะฮะมันต้องเขียนตุกแบบกาบนหนังเทียมเนี่ยแต่ก็เพื่อคอมเมนต์ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเอ็มเขาจะได้มาสอยต่อก็ต้องลบออกใช่ไหมครับคุณเอ็มหรือว่ายังไงหรือใส่ต่อเลยลบก็ได้นี่ใช่ๆดูคลิปมาแล้วนี่เนาะ10 นาทีหลับโอ้โหตัวนี้อ่อนหน่อยแล้วเราก็เก็บรายละเอียดดีเทลไม่เว้นที่ว่างนะครับเห็นไหมขอบตัวนี้ก็ใส่น้ำหนักแสงเงาก็ใส่ให้มีเนื้อหน่อยไม่งั้นงานจะไม่มีพื้นผิวนะมันจะว่างไม่ได้นะครับก็ต้องใส่แสงเงาเข้าไปหน่อยนะฮะคือมันเขียนไม่ติดแสงเงาเข้าไปหน่อยมันเขียนเริ่มไม่ติดละเนี่ยอย่างน้อยก็พอนึกภาพออกนะตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมฐานโครงสร้างแสงเงาก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับอยู่ในกรอบโครงสร้างของช่องของที่ผมบล็อกไว้ใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมไม่เว้นที่ว่างเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีแสงเงาทุกจุดนะครับไม่เว้นที่ว่างเลยจุดพับนะครับจุดพับของใบหน้านะครับแล้วก็เข้ามาสู่โหนกแก้มตัวนี้สำคัญนะครับต้องทำจากนี่เข้าไปนะครับถ้าทำจากจมูกออกมานะครับรับรองหน้าบากเลยต้องทำจากเห็นนะตัวนี้เข้าไปเนี่ยเวลาทำก็ทำจากข้างนอกนะครับเหลี่ยมแสงเข้าไปหาผมดูก่อนเนี่ยทำเข้าไปนะครับถ้าเราทำบากมาน่าจะบุบเอานะครับนะทำบากเข้าไปทำแสงเงาจากเนี่ยเข้าข้างนอกไล่เข้าไปมันก็จะไปรับกับกล้ามเนื้อพอดีเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้คือใช้การขีดๆดอทๆนะมันเลยนานหน่อยนะครับใช้ปากกาบนหนังเทียมก็วางยากหน่อยปึ๊บจอบอเลยครับเดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปนู่นก็ค่อยเป็นเรื่องผมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เส้นเช็คนะครับเพื่อในการกำหนดการให้แสงเงานะครับเหลี่ยมแสงเงาต่างๆที่เหลือก็เก็บรายละเอียดนะครับอย่าลืมว่าเช็คตัวที่1ก็คือตรงนี้ก็ต้องเข้มตามนะตรงนี้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 รันตามนะครับรันตามกันนี่นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราจำตัวนี้เส้นเช็คต่างๆเห็นไหมครับที่ผมตีบล็อกกล้ามเนื้อไว้เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในอ้าวลืมใต้จมูกนะครับเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าฮะชั่วโมงเดียวอ้าวถ้าเราสักคนจริงก็นี่เดี๋ยวก็ประมาณนี้เดี๋ยวปาฏิโทอันนี้ขนาดค่อยๆขีดนะเนี่ยไซส์เนี้ยถ้าเราสักคนจริงเราเป็นไงเราลอกลายไงเราไม่ต้องอันนั้นเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเราลอกลายเนาะแล้วก็เป็นไงมันก็ไม่น่านานเด้ไม่ต้องมาเช็คอันนี้เช็คนั่นผมก็ไล่ดูน้ำหนักอ่ะนี่ก็เห็นไหมฮะไม่เว้นที่ว่างเลยครับมันจะต้องมีพื้นผิวนะครับของงานไม่งั้นจางจวยรวยครับเนี่ยก็ค่อยๆลบเหลี่ยมแล้วแต่ตำแหน่งก็เคลือบเคลือบแสงเงาลงมันเริ่มลบไงฮะปากกาเนี่ยมันเขียนไปยิ่งลบ
น้าผากก็ค่อยมาเป็นแบบนี้นะฮะอานาโตมีก็ต้องท่องหน่อยนะครับขมับก็ต้องแสงเงาก็ต้องเคลือบลงไปด้วยนะครับไม่งั้นป้านนะครับเนี่ยขมับจะป้านก็ต้องเคลือบตำแหน่งใกล้เคียงกันก็คือแสงเงาตรงนี้น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันนะฮะเพื่อให้ขมับพับลงไปปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆโค้งนะฮะก็จะเป็นบล็อกของโหนกคิ้วนะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นบล็อกของศีรษะอันนี้ผมประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นผมก็ต้องตีโครงสร้างอันนี้ก็ต้องเคลือบลงไปอีกครับให้มันมีเขาเรียกว่ามีพื้นผิวหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพื้นผิวนะครับเป็นที่ว่างให้กับวัตถุวาวนะครับเช็คภาพรวมเคลือบโครงสร้างแสงเงาเช็คหัวถึงท้ายเนี่ยก็คือเคลือบเป็นแนวเนี่ยเช็คหัวถึงท้ายมันเริ่มลบแล้วไงฮะตัวนี้พอเดี๋ยวค่อยมาต่อเป็นช็อตนะครับผมทำไม่อยู่อันนี้มันเขียนแล้วมันลบเนี่ยประมาณนี้อุ้ยมันเขียนได้ขนาดนี้ก็หนังเทียมก็มันยากกว่าเครื่องสักอีกนั่นเนี่ยคือไม่ยอมครับเอาเครื่องสักใส่เลยนะครับทีนี้คุณเอ็มก็รอชมครับติดตามตอนต่อไปค่อยว่าเรื่องของทรงผมนะครับระวังแหล่ตาฟาบเด้อโอเคครับเดี๋ยวผมก็มาต่อค่อยมาต่อช็อตต่อไปเนี่ย